โอเคทุกคนเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยผมได้รีวิวเจ้าตัว Odin Gaming Zero Gravity ไปใช่ไหมซึ่งที่ผมเคยพูดไปในคลิปว่ามันเป็นแผ่นประเภทที่แบบพื้นผิวอะมันคล้ายๆแผ่นคอนโทรลนะแต่เรื่องของสปีดเรื่องความเร็วอะไรอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในแบบเป็นเกณฑ์ความเร็วของแผ่นไฮบริดหรือว่าแผ่นสปีดอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็พูดไปในคลิปว่ามันเป็นแนวแผ่นที่แบบน่าจับตามองนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบแผ่นแนวนั้นมากๆเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแผ่นจะพวกนี้เนี่ยตัวที่ทำได้ดีที่สุดนะเท่าที่ผมเคยลองใช้มานะก็คือ Artisan Raiden เนาะซึ่งณวันนี้เนี่ยไม่ต่อไปแล้วนะครับตัวนี้อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเลยนะครับก็คือ Lamsu Energon ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปเลยเป็นแผ่นที่แบบเป็นแผ่นสปีดเนาะแต่ว่ามีพื้นผิวเนี่ยที่เป็นแบบว่าคล้ายๆ Cross Surface หรือแผ่นคอนโทรลนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับแผ่นตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นตัวหลักของผมนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะเปลี่ยนมาเรียนเลยนี้ด้วยแต่เดี๋ยวไปล่าฟังในคลิปแล้วกันครับว่าทำไมผมถึงแบบชอบเจ้าตัวนี้เหลือเกินสวัสดีทุกคนนะครับผมภูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยถึงคราวเจ้าตัว Lamsu Energon แล้วนะครับอย่างที่บอกไปเลยซึ่งเอาจริงก็เป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากนะเพราะว่าผมอยากรีวิวเจ้าตัวนี้มากเลยนะคือแบบอยากบอกต่อว่าแบบมันดีขนาดไหนนะครับสุดไม่ง่ายนะครับ Lamsu Energon นะครับเป็นแผ่นที่มีสปีดเร็วมากๆเลยนะแต่ว่าก็ยังมีแรงหยุดที่โคตรดีเลยอันนี้คือสรุปทุกคนฟังเร็วๆเลยนะเผื่อใครที่แบบว่าชอบแผ่นเร็วๆนะครับหรือว่าผ่าแผ่นเร็วๆอยู่นะแต่ว่าอยากได้แผ่นที่แบบมีแรงหยุดที่ดีด้วยในขณะที่แผ่นมันเร็วเนี่ยก็ไปซื้อได้เลยนะไปคิดผมประเดี๋ยวก็ได้เลยครับแต่ว่าใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าไม่ซื้อเนี่ยก็ดูในคลิปต่อได้นะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของพื้นผิวต่อกันนะครับเดี๋ยวไปพูดกันที่เรื่องของเรื่องเบสิกกันก่อนเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ดูเรื่องของแพ็กเกจก่อนนะครับหรือว่ากล่องนั่นเองกล่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ flat package นะครับราคาของ Lamsu Energon นะครับอยู่ที่ 1,390 บาทนะครับใช่ครับ 1,390 บาทแต่ว่าได้มาเป็นแบบ flat package นะครับหรือว่า flat box นั่นเองซึ่งในราคานี้เนี่ยแพ็กเกจมาให้เป็นแบบกล่องแบบนี้แบบเรียบๆอย่างนี้น่ะผมคิดว่ามันยังไม่น่าจะมีนะคือถ้าแบบมันมีมันก็เป็นเรทแบบ 2,000 อัพขึ้นไปพวกแบบInfinity Mice Duel Lethal Gaming Gear Alisa อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่า 1,390 บาทเขาให้เป็นกล่องแฟลตๆมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าดีโคตรเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมแกะมันออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเซอร์ไพรส์สุดมากเลยนะก็คือมันไม่มีดีเฟกต์เลยนะครับไม่มีดีเฟกต์เนี่ยก็คือการเย็บของพื้นผิวนะครับไม่มีผิดพลาดนะครับการเย็บขอบเนี่ยก็ไม่มีเฟรยิ่งหรือว่าแบบขาดลุ่ยให้เราเห็นเลยนะแล้วก็เรื่องของฐานรองเนี่ยก็ไม่มีดีเฟกต์อีกเช่นกันนะซึ่งในราคาแบบอย่างที่บอกไปเลยว่าในราคา 1,390 บาทเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของแพ็กเกจทั้งเรื่องของแบบ QC ของทางตัวแผ่นเองเนาะซึ่งน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับณตอนนี้ผมไม่คิดว่าคุณจะได้แผ่นลองเมาส์ที่แบบคุ้มค่ากับราคามากกว่าเจ้าตัวนี้ไปแล้วล่ะขนาดของแผ่นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่480 410แล้วก็มีความหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับก็เป็นขนาดที่ไม่ได้เหมือนแบ็คเอิร์นเท่าไหร่เลยเนาะมันจะเล็กกว่าพวก Artisan นะครับเล็กกว่าพวก Lethal Gaming Gear แล้วก็ Infinity Mice Duel นะครับแต่มันไม่ได้เล็กเท่า JSR AC Rouge นะครับหรือพวกแบบ Voxy Logitech G40 นะครับจริงๆมันก็แบบเล็กกว่า Artisan แค่แบบอย่างละ10มิลเองนะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแบบ matter ใหญ่หรือว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบทำให้คนไม่ซื้อมันเนาะแค่มันเล็กกว่าแค่นึงโอเคเรื่องเบสิกเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่เรื่องของพื้นผิวกันต่อเลยนะครับพื้นผิวของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะทำมาจากไนลอนบวกกับไลครานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไลครานเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่แต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบชนิดนึงของผ้าสังเคราะห์ละกันซึ่งมันก็จะเป็นพื้นผิวที่ให้ความสัมผัสนะครับหรือว่าให้ฟีลลิ่งสัมผัสเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยนะคือถึงผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นสปีดที่มีฟีลลิ่งนะครับคล้ายๆคลอสเซอร์เฟสนะครับหรือว่าแผ่นแบบผ้าๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ้าขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดรูปไปนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นการแบบฟีลลิ่งเป็นแบบผ้าสังเคราะห์คือมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผ้าจริงๆนะครับคือผมก็อธิบายไอ้สิ่งนี้ไม่ถูกเหมือนกันนะมันฟีลลิ่งยังไงนะครับคือมันต้องลองจับเองจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้อธิบายก็อธิบายประมาณนั้นนะครับซึ่งน่าเสียดายเหมือนกันนะที่ผมไม่มี Artisan Raiden อยู่นะตอนนี้มาเปรียบให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเท่าที่ผมจำได้เท่าที่ผมเคยลองใช้ Artisan Raiden นะครับส่วนเรื่องของความเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็ม10นะครับผมคิดว่าผมควรจะยกมันให้สักประมาณ9เต็ม10นะคือถ้านับแค่เรื่องของการ gliding บนตัวแผ่นอย่างเดียวนะครับคือมันเป็นความเร็วที่อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรานับกันแค่พื้นผิวแบบ cross surface นะครับหรือว่าไอ้พื้นผิวที่มันใกล้เคียง cross surface เนี่ยนี่เป็นแผ่นที่มีความเร็วสูงที่สุดบนพื้นผิวประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมนะครับถ้าเกิดว่านับกันแค่เรื่องของความเร็วเฉยเนี่ยผมก็คงไม่ได้ชอบเจ้าตัว Energon มากขนาดหรอกสิ่งที่มันเป็นพระเอกของมันจริงๆนะครับหรือว่าชูโรงเจ้าแผ่นตัว Energon ตัวนี้จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของ stopping power เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนึกดูดีนะ
ผ่นที่เป็นแบบแผ่นสปีดจ๋าๆเนี่ยมันแทบจะมีน้อยมากๆเลยนะครับที่มี stopping power หรือว่าแรงหยุดที่ดีเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในขณะที่ในพื้นผิวเนี่ยมันเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากหยุดตรงไหนหรือว่าอยากจะแบบอยาก stop มันอะเวลาสะบัดเมาส์อะไรอย่างงี้นะครับมันสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะคือแรงหยุดมันดีมากๆเลยนะครับบวกกับพื้นผิวของมันนะครับความนุ่มของมันนะครับที่เป็นระดับแบบซอฟต์นะครับมันเลยทำให้เราสามารถกดเมาส์เนี่ยลงไปบนแผ่นรองเมาส์ได้เพื่อให้เราหยุดการเคลื่อนไหวของเมาส์เราเนี่ยบนแผ่นตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้พูดกันตามตรงนะแผ่นทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆเนาะก็คือแผ่นคอนโทรลนะครับแผ่นไฮบริดที่เป็นสปีดเนาะแผ่นคอนโทรลเนี่ยในขณะที่เราแบบได้การควบคุมมากขึ้นนะครับแต่ว่าความอิสระในการเคลื่อนไหวหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนไหวเวลาเราแบบเคลื่อนมาบนแผ่นเราเมาส์เนี่ยมันก็น้อยลงไปถูกไหมแต่ว่าถ้าไปมองที่แผ่นไฮบริดนะครับแน่นอนว่ามันจะมีแผ่นที่แบบมีความเร็วที่สูงนะครับแต่ว่า stopping power เนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันทำไม่ได้เนี่ยก็คือพื้นผิวนะครับคนบางคนนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยไปบอกว่ามันไม่ยอมใช้แผ่นไฮบริดเนี่ยเพราะว่าตัวแผ่นเนี่ยมันขรุขระนะครับคือมันสาบมากๆคือแบบเวลาเอามือวางไปเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีคือบางคนถ้าเกิดไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยเนาะถ้าเกิดว่าจะหาตรงกลางจริงเนี่ยผมว่าลามซูเอเนจอนตอนนี้นะครับคือเป็นแผ่นที่อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างแผ่นคอนโทรลกับแผ่นไฮบริดแหละสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยผมใช้แผ่นแบบคอนโทรลเป็นซะส่วนใหญ่นะครับคือก็ยังใช้ไฮบริดบ้างแต่ว่าเป็นหลักๆก็คือแผ่นคอนโทรลเนาะคือสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือผมจะเล่นไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าผมจะวิบมากขึ้นผมจะยิงพลาดบ่อยหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้นะครับปรากฏว่าการเล่นของผมเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคือแน่นอนว่ามันอาจจะมีวันที่แบบยิงวิบบ้างนะครับแบดเดย์บ้างยิงไม่ค่อยโดนบ้างมูฟเมนต์ไม่ค่อยดีบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยประมาณสัก 70-80% เนี่ยผมก็เล่นเหมือนเดิมนะครับมาตรฐานผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับการยิงหัวการแบบคัตเตอร์สเตรฟนะครับการแบบเคลื่อนไหวการบีท็อปอะไรอย่างนี้นะผมก็รู้สึกว่าผมยังทำได้ดีนะครับในวาโลแรนต์เหมือนเดิมเลยเหมือนที่ผมใช้แผ่นคอนโทรลนะครับการเย็บขอบของแผ่นตัวนี้นะครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับเผื่อจะดีเท่ากับ Artisan เท่ากับ Retro Gaming Gear หรือแม้แต่กับ Infinity Mice Duel ด้วยนะครับในราคา 1,390 บาทเนี่ยผมว่าเรื่องของการเย็บขอบเนี่ยนี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะประมาณนั้นเลยฐานรองของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบโพลอนเหมือน Artisan แล้วก็ Retro Gaming Gear นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ Synthetic Rubber นะครับก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะภาษาไทยเป็นยางสังเคราะห์เหรอยางสังเคราะห์นะครับ Synthetic ก็คือมันจะเป็นแบบให้ฟีลลิ่งนะครับคล้ายๆแบบ Xiaomi GSR IC Rouge นะครับกับ Voxy Sygen เนาะคือจะเป็นแบบฟีลลิ่งเดียวกันเลยนะครับในเรื่องของการเกาะโต๊ะก็เหมือนกันนะครับผมว่าเจ้าตัว Xiaomi ตัว Voxy กับตัว Lamsu ตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ดันมันแรงมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ขยับหรอกคือแบบถ้าเกิดว่าขยับเมาส์เฉยๆแบบขยับแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขยับนะครับแต่สิ่งนึงที่ทางเว็บไซต์เขาบอกไว้นะครับแล้วก็ผมก็บอกไว้เหมือนกันด้วยนะก็คือตอนแกะออกมาเนี่ยกลิ่นยางมันจะแรงโคตรเลยนะแรงจัดๆคืออาจจะเหม็นมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะทางofficial เขาก็เคลมไว้นะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้มีดีเฟกต์อะไรเนาะแค่ต้องทนกลิ่นไปสักประมาณอาทิตย์นึง 3-4 วันไม่แน่ใจประมาณ 4-5 วันมั้งก็กลิ่นก็หายไปนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามี5ดาวเนี่ยผมก็คงให้ตัวนี้5ดาวนะแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละว่าอาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่ชอบฟีลลิ่งของแผ่นตัวนี้นะเพราะว่ามันเร็วนะครับเพราะงั้นใครที่แบบชินกับแผ่นช้าๆจัดๆที่มีฟิกชั่นแบบแรงเสียดเยอะๆนะครับหรือว่ามี stopping power ที่สูงมากๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ชอบเจ้าตัวนี้ก็ได้แต่ว่าในราคา 1,390 บาทอ่ะคือมันแทบจะใกล้เคียงกับราคาที่เคยสูงแบบแผ่นซาวีอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะคุณซื้อไปลองก็ได้นะผมคิดว่าคุณอาจจะชอบมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะแต่ก็แนะนำให้ลองนะครับแบบมันไม่ได้แพงมากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว Lamsu Energon ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถามว่ามันอยู่ในท็อป3ท็อป4ท็อป5ผมไหมแน่นอนนะครับเพื่อนๆอาจอยู่ในท็อป3ผมด้วยขอบคุณทางร้าน Mouse Innovation ด้วยนะครับที่ส่งเจ้า Lamsu Energon นี่มาให้ผมได้ลองใช้งานเมื่อผมได้ลองเล่นได้ทำรีวิวนี้ให้ทุกคนดูนะครับใครสนใจตัวนี้และอยากซื้อบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะวันนี้ผมไปก่อนนะครับ Happy Gaming ครับผมบ๊ายบาย